ปิดท้ายด้วยการใส่ไข่เค็มลงไปค่ะอันนี้เราจะใส่2ฟองเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะก็ยังอยู่ในเมนูส้มตำนะคะวันนี้เป็นตำไทยไข่เค็มค่ะสูตรนี้ทำง่ายอร่อยง่ายค่ะเพราะว่าใช้น้ำปรุงสำเร็จที่เราทำเองแค่ใส่น้ำปรุงส้มตำลงไปก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของตำไทยไข่เค็มค่ะก็จะมีน้ำปรุงส้มตำเดี๋ยวจะวางสูตรไว้ให้ใต้คลิปนะคะพริกแดงสดกระเทียมกุ้งแห้งน้ำมะขามเปียกถั่วลิสงคั่วมะเขือเทศมะนาวสดไข่เค็มถั่วฝักยาวมะละกอแล้วก็แครอทพอสับเสร็จแล้วให้ไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะได้มีความกรอบแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมครกแล้วก็สากค่ะใส่กระเทียมลงไปนิดหน่อยตามด้วยพริกแดงสดความเผ็ดตามชอบทีนี้ก็ตำพอแตะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะจะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่เลยนะคะใช้สากบดมะเขือเทศนิดนึงค่ะพอให้น้ำมะเขือเทศออกมานะคะมะนาวสดบีบแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยมันจะได้มีความหอมของเปลือกมะนาวด้วยนะคะตามด้วยน้ำปรุงส้มตำสำเร็จน้ำมะขามเปียกกุ้งแห้งนิดหน่อยค่ะทีนี้ลองชิมรสชาติของน้ำส้มตำแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใส่เส้นมะละกอลงไปแครอทนิดนึงค่ะใส่แครอทลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวก็ตำให้เข้ากันเลยปิดท้ายด้วยการใส่ไข่เค็มลงไปค่ะอันนี้เราจะใส่2ฟองเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยค่ะเตรียมจานแล้วก็ตักส้มตำใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วค่ะตำไทยไข่เค็มก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะรสชาติของตำไทยไข่เค็มนะคะเดี๋ยวชิมน้ำส้มตำก่อนครบรสเลยค่ะมีทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดแล้วก็หวานค่ะคือส้มตำไทยเนี่ยจะไม่ได้เผ็ดมากนะคะคือเน้นออกไปทางเปรี้ยวหวานเค็มค่ะแล้วก็เผ็ดตอนท้ายมันถึงจะอร่อยแล้วก็เข้ากันดีค่ะอันนี้กินพร้อมกับไข่เค็มนะคะแล้วก็ตักส้มตำนิดนึงตักเส้นมะละกอหน่อยนึงถึงจะเป็นส้มตำไทยนะคะก็ยังมีความแซ่บมีความนัวอยู่ค่ะเพราะว่ารสชาติของน้ำปรุงส้มตำมีความกลมกล่อมอยู่แล้วค่ะใครที่ชอบกินเมนูส้มตำก็ลองทำดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ